เป็นนักบินไม่ใช่หรอเอาฉันมาทำอะไรยากในการให้มันแบบสวยๆทำไงให้สวยว่าแคทลิ้นดำน้ำที่เป็นมันไม่ได้สอนกันง่ายขนาดนั้นแคทให้ทำอะไรเอ่ยไงเย้ตอนนี้เรามาเวิร์กช็อปนะคะเป็นอีกเวิร์กช็อปที่สำคัญมากๆเพราะว่าต้องใช้ในเรื่องยูเรนัส2324นั่นเองก็คือการเรียนฟรีไดฟ์สวัสดีครับเราลองใส่แบบไม่มีถุงเท้าก่อนถ้ามันกัดเราค่อยใส่เต้นเต้นเต้นจะได้ลงน้ำจากเรียนมานานแล้วจะไปลึกๆเลยส่วนฟรีไดฟ์นะครับจะใช้หน้ากากประเภทโลวอลุ่มนะครับก็คืออากาศด้านในจะน้อยสังเกตว่าฝ่ามือกับกระจกมันจะใกล้กันชิดขึ้นมาละทำให้อากาศตรงนี้น้อยลงนะครับอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เหมือนโอลิมปิกอย่างอ่ะแต่มันต้องเป๊ะจริงนะเพราะว่าเดี๋ยวคนที่แบบฟรีไดฟ์จริงๆอ่ะเขามาดูแล้วเขาแบบเอ๊ะมันไม่ใช่อย่างนี้มันต้องเป๊ะสู้ครับความลึกตรงจุดนี้5เมตรครับ5เมตรใช่ไหมใช่ครับพอเรียนรู้เรื่องของการตีขาเสร็จแล้วจะให้นักเรียนลอยตัวไปด้านตื้นนะครับลอยตัวแบบสนอร์เกิลเข้าล็อกข้าวท่อโอเคแล้วยังรู้สึกว่ากำลังกำหนดให้ตัวเองไม่หายใจออกทางจมูกอยู่เลยโอเคโอเคหัวตรงนี้น่าออกนักบินไม่ใช่หรอเอาฉันมาทำอะไรเนี่ยรู้สึกดีแต่ว่ามีปัญหาที่โพรงจมูกค่ะคุณครูบอกว่าหนูต้องไปตรวจสุขภาพแบบว่าไปให้หมอดูว่าแบบพอไม่ได้ตัวไม่ตีบหรือว่ามีเนื้ออะไรแบบนี้หรือแบบว่ามันเป็นไซนัสอะอาจจะต้องแบบเรื่องแบบนี้มากเลยมันก็จะปวดหนักกว่าเดิมจากที่ปกติทุกคนต้องปวดแล้วลองดูค่ะว่าเป็นไงเป็นนักบินไงแล้วตอนนี้ทำอะไรตีกบอยู่นิดงงตายยากในการให้มันแบบสวยๆยังไงเอ่ยถ้าในความเหนื่อยเนี่ยอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยเท่าไหร่ยังไหวอยู่แต่แค่ทำไงให้สวยแคทลิปตอกน้องไม่เป็นเนี่ยแคทไม่ขึ้นอวกาศกับลิปไม่ได้แต่ดำน้ำได้น้องเป็นสลิปด้วยกันแคทลิปดำน้ำไม่เป็นจบสีนี้มันจบเลยตัดจบแล้วไม่มีต่อเห็นปะมันไม่ได้สอนกันง่ายขนาดนั้นแคทเห็นไหมล่ะว่าไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแคทแค่ต้องมาคิดว่าโตกับดาวยูเรนัสห่างกันเท่าไหร่ก็เหนื่อยแล้วปะเอาดีๆจะต้องมาดำน้ำอะไรอีกไม่ทำอะไรเอ่ยลินจะไม่ดำกับเราหน่อยหรอแคทเป็นขึ้นอวกาศกับเราไหมล่ะแต่ว่ามันต้องซื้อสลิงกับมุ้ยไปแคทพินก็เอาอากาศไปแล้วเดี๋ยวแคทชนะไปแคทพินใหญ่